มอนสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกคนครับพี่กวีเป็นไงบ้างตลาดปริ่มๆตรงนี้พี่กวีบอกให้หยุดนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวหรือวิกฤตแบบนี้ต้องเก็บของเก็บของค่ะระยะสั้นเนี่ยผมว่าหุ้นเนี่ยมันอาจจะมีดาวไซด์ไม่เยอะนะครับนะระดับต่ำกว่า 1,600 จุดลงมาเนี่ยน่าจะเป็นจุดในการที่เราจะสามารถที่จะพอลงทุนได้ในแง่ของระยะสั้นผมว่าจริงๆตลาดไทยเราเองเนี่ยในช่วงระยะสั้นเองก็ยังมีปัจจัยบวกที่รออยู่นะครับอย่างน้อยเรายังพอมองเห็นเมื่อวานนี้ที่ตัวเลขเงินเฟ้อออกมาค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ส่วนของการกระตุ้นการบริโภคในประเทศเนี่ยด้วยดอกเบี้ยต่ำนะครับก็น่าจะยังคงเดินหน้าได้ต่อแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันที่ยังคงลดลงอยู่นะครับก็น่าจะช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับที่ยังดูสดใสรวมถึงการซื้อ property ของต่างชาติด้วยนะครับซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับฤดูการท่องเที่ยวละครับมีต่างชาติเริ่มเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ไทยมากขึ้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้ทำให้พื้นฐานของประเทศไทยดูแย่ขนาดนั้นนะครับแต่แน่นอนครับการที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเมื่อคืนเปลี่ยนมุมมองค่อนข้างฉับไวอยู่เหมือนกันนะครับก็ไม่มีใครคิดหรอกว่าจะเปลี่ยนได้เร็วขนาดนี้ว่าตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเนี่ยเดือนมีนาคมเนี่ยครับดอกเบี้ยจากเดิมที่คิดว่าจะพีประมาณสัก 5% 5.25 ตอนนี้ไป 5.75 ละครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหยุดเมื่อไหร่ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เฟดเองทำตัวแบบแปลกๆนะครับก่อนหน้านี้เจอโรมพาเวลพูดว่าดอกเบี้ยจะพีคละใกล้จดละเขาจะสโลในการขึ้นดอกเบี้ยละเมื่อวานอยู่ดีบอกว่าฉันจะยังคงขึ้นดอกเบี้ยต่อไม่รู้ว่าจะหยุดเมื่อไหร่นะครับจนกว่าตัวเงินเฟ้อจะลงอันนี้ก็เป็นภาพที่แบบมันไปดึงทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยดีๆที่แบบจะอ่อนเนี่ยมันก็กลับมาแข็งค่าขึ้นทุกคนก็เร่งถือเงินสดนะครับการถือสินทรัพย์สกุลเงินอื่นๆเนี่ยแล้วมันมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงเนี่ยมันก็ไม่เมคเซนส์แล้วล่ะก็เลยทำให้มีแรงขายเข้ามานะครับโดยเฉพาะจากต่างชาติถ้าดูตัวเลขเนี่ยในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาที่นักลงทุนต่างชาติซื้อจากวันแรกที่เขาซื้อนะครับเขาก็ยังเน็ตบายอยู่เกือบ200,000 ล้านนะตัวเลขปัจจุบันไม่ได้หมายผมว่าจะขายทั้ง200,000 ล้านนะครับเป็นเพรสเชอร์ที่เข้ามาแต่ผมเชื่อว่าดาวไซด์ของต่างชาติมันจะไม่เยอะหรอกเพราะว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันคงไม่ได้อ่อนแรงขนาดนั้นด้วยเหตุผลที่ผมพูดมาว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้แย่ขนาดนั้นสองคือเงินสำรองเราเยอะด้วยแล้วก็ด้วยดอกเบี้ยเราเงินเฟ้อเราต่ำนะครับดอกเบี้ยเราก็อาจจะไม่ได้ขึ้นไม่จำเป็นต้องขึ้นแรงตามสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงนี้มันทำให้ตราตราสารหนี้ของบ้านเราดูน่าสนใจนะครับด้วยการที่ดอกเบี้ยเราไม่ได้ขึ้นแรงในเชิงเปรียบเทียบแล้วเนี่ยตัวตราสารหนี้ของเราราคาก็จะไม่ได้แกว่งแรงเท่ากับต่างประเทศนะครับเราก็เริ่มจริงๆเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าต่างชาติเนี่ยเริ่มซื้อตราสารหนี้บ้านเรามากขึ้นเรื่อยๆในช่วง2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะเป็นไปได้ตรงนี้จะช่วยจำกัดดาวไซส์ของค่าเงินบาทด้วยแล้วก็จำกัดดาวไซส์ของตลาดหุ้นไทยด้วยในระยะสั้นเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศเนี่ยผมคิดว่ายังพอลงทุนได้ยกเว้นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโกลบอลนะครับพวกพลังงานปิโตรเคมีโรงกลั่นเราอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแต่หุ้นที่เป็นแบบโดเมสติกเพลย์เนี่ยผมคิดว่ายังน่าสนใจนะครับแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมก็พูดในรายการนี้อยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังเล่นลงทุนอยู่ในช่วงตลาดขาลงใหญ่อยู่นะครับนะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนมุมมองตรงนั้นนะครับถ้าจำกันได้ตอนที่นักวิเคราะห์คอกัน1,800 1,800อ่ะผมก็จะเป็นคนบอกว่ามันไม่1,700ให้ผ่านก่อนเถอะนะครับอย่ามองให้ถึง1,800แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้ทรงของขาลงเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปจนถึงประมาณไตรมาส3ของปีนี้นั่นหมายถึงว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้ถ้าจะมีการรีบาวก่อนการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมนะครับมันก็จะเป็นการรีบาวในขาลงอยู่ดีหลักๆคือจากนี้ไปเนี่ยตอนนี้เรายังไม่เห็นภาพของเศรษฐกิจอเมริกาที่ชะลอตัวลงเลยนะครับ
เรายังเห็นอัตราการว่างงานต่ำอยู่เรายังเห็นภาคการผลิตภาคบริการที่ยังเติบโตดีอยู่แต่การที่ดอกเบี้ยขึ้นไปนานๆเนี่ยในช่วงไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยเราอาจจะเริ่มเห็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจอเมริกาลงมาบ้างนะครับซึ่งตรงนั้นน่าจะเป็นจุดที่นักลงทุนจะเริ่มกังวลละว่าไอ้ดอกเบี้ยที่ขึ้นมาแรงๆเนี่ยมันจะไปดึงเศรษฐกิจอเมริกาลงได้ขนาดไหนนะครับแล้วลงมาลึกแค่ไหนทุกคนก็จะกลับมาคิดกันใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากกระเทือนต่อการบริโภคในอเมริกาถ้ามันกระเทือนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระเทือนต่อการนําเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วมันก็จะกระเทือนต่อการส่งออกทั่วโลกด้วยนะครับเพราะอเมริกาเป็นผู้นําเข้ารายใหญ่ของโลกอยู่นะครับก็จะถึงจีนด้วยนะครับที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของประเทศอเมริกาเหมือนกันนะครับมันก็จะมีปัญหาถึงไทยด้วยเพราะไทยเราก็ส่งออกประเทศจีนด้วยเรื่องพวกนี้มันก็ผูกกันนะครับมันก็คงหนีไม่พ้นว่ายังไงเนี่ยตลาดหุ้นก็ขึ้นยากด้วยเศรษฐกิจที่ยังด้วยดอกเบี้ยที่แพงนะครับแล้วก็ด้วยเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนแล้วก็ด้วยสภาพคล่องในโลกที่ลดลงนั่นคือที่มาว่าทำไมเรายังคิดว่าตลาดเองมันยังขึ้นได้ยากในระยะนี้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราจะเล่นในช่วงนี้ก็จะเป็นการเล่นแบบเล่นรอบเกิดว่าเฮ้ยมันลงมาแรงละแล้วมันรุ่นกันใหม่ไหมว่าเฮ้ยอย่างน้อยก็รับข่าวเรื่องเงินเฟ้อไปละนะครับอาทิตย์หน้าจะมีประกาศตัวเลขเงินเฟ้อถ้ามันเป็นไปตามคาดนะครับหรือว่าต่ำถ้าสูงกว่าคาดก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าทุกคนก็มองไปตรงนั้นเลยละแต่ถ้ามันอินไลน์หรือว่ามันต่ำกว่าคาดเนี่ยตลาดอาจจะมีการรีบาวด์กลับขึ้นมาก็ได้ในอาทิตย์หน้าสำหรับอเมริกานะครับก็อาจจะเป็นจุดในการที่เราอาจจะลุ้นกันว่าตลาดอาจจะมีความรู้สึกว่าผ่อนคลายความกังวลในเรื่องของเงินเฟ้อลงบ้างนะครับในช่วงจากนี้ไปนะครับดังนั้นหุ้นที่เราซื้อเนี่ยก็จะเป็นหุ้นคือประเทศไทยมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงนะครับเราไม่มีหุ้นเทคโนโลยีแรงๆเราไม่มีหุ้นโกลด์สต็อกเยอะๆนะครับเราเป็นส่วนใหญ่เป็นหุ้นดีเฟนซีฟซึ่งในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยหุ้นดีเฟนซีฟมักจะดีนะครับหุ้นดีเฟนซีฟนี่เช่นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลหุ้นกลุ่มค้าปลีกหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับหุ้นกลุ่มนี้มักจะดีในช่วงจังหวะที่ถ้าเราจำกันได้ว่า 2-3 ปีที่แล้วหุ้นไทยเราไม่ค่อยขึ้นนะครับก็ด้วยเหตุผลว่าไทยเราไม่มีหุ้นที่น่าสนใจแต่พอมาช่วงปีที่แล้วเนี่ยหุ้นไทยเราบวกแต่นะฮะหุ้นต่างประเทศลบก็เพราะว่าสถานการณ์ในต่างประเทศมันแย่นะครับไทยเราก็เลยดูดีสุดก็เป็นไปได้นะครับว่าวันนี้สถานการณ์ในต่างประเทศอาจจะดูแย่นะครับแต่พอย้อนกลับมาดูทีไทยเราก็ไม่ได้ดูน่ากลัวมากนะครับดังนั้นก็อาจจะสุดท้ายแล้วพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเซฟเฮเว่นสำหรับต่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดที่ว่าเราคิดว่าน่าสนใจในการที่จะเข้าไปเก็งกำไรนะครับก็ช้อนได้ครับตรงนี้ก็ใช่ครับก็น่าจะพอได้ครับเพราะมันก็ลงมา100จุดแล้วนะครับจาก 1,700 ลงมาเหลือ 1,600 จุดก็ได้จังหวะที่ดีนะครับอย่างเช่นพวก BDMS พวก TPO Minor International นะครับซึ่งเล่นหุ้นใหญ่ๆไปนะครับเล่นหุ้นใหญ่ๆไปเถอะผมว่าจริงๆมันก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งหุ้นอย่าง KTB ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าตัว KTB เองเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศด้วยเข้าใจว่าจะ XD วันพรุ่งนี้มั้งนะครับเราจะรอซื้อพรุ่งนี้ก็ได้แบงค์แต่ถ้าซื้อวันนี้ก็ได้ลงมาจ้ะ KTB XD กี่เปอร์เซ็นต์ดีถ้าถอยลงมาเนาะก็เยอะอยู่มันสังเกตว่าวันนี้หุ้น property ไม่ค่อยลงนะครับเพราะว่าตัว property เองเนี่ยมันผลค้ำอยู่นะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับซึ่งถ้ามองจริงๆเนี่ยตัวพวก AP อะไรพวกนี้ก็น่าสนใจแลนด์เฮาส์พวกนี้ครับก็น่าสนใจในแง่ของการเก็งกำไรก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ domestic play นะครับวันนี้ที่นำลงมาจริงๆเดลต้าไม่แน่ใจเดลต้าไม่ลงด้วยนะน่าจะเป็นกลุ่มปตท.แล้วล่ะอย่างนี้หลุดเก้าล้านไหมเดลต้าเนี่ยในอนาคตคือจริงๆไม่รู้เดลต้าไม่ forecast งอนละเคแบงค์ HB AOT ก็ได้ครับจริงๆผมชอบ KTB นะแต่ว่า KTB พรุ่งนี้จะมีปันผลขึ้นเครื่องหมาย XD ก็อาจจะแบบไปรอเล่นพรุ่งนี้ก็ได้นะครับก็ลองนี้ก็เป็นหุ้นเดิมๆที่เราคิดว่ามันน่าสนใจนะครับตัวใหญ่ๆไว้ก่อนเนาะช่วงตลาดลงแรงๆเก็บตัวข้างเงินอ่อนจริงๆข้างเงินอ่อนมันก็จะมีประโยชน์กับพวกกลุ่มส่งออกด้วยนะนะครับอย่างพวก TU พวกนี้ครับก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องการส่งออกด้วยได้ค่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับเรื่องราวของตลาดนะฮะที่จะมี1,600จุดก็ยืนได้ดีนะนะครับ1,600จุดก็ยืนได้ดีเริ่มรีบาวด์สู้อยู่ครับโอเคพวกแบงก์ก็เริ่มเป็นเหลืองๆแล้วเนาะแบงก์ได้ครับพี่โอเคครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่กบี
ก็ไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนนั่นเองนะสำหรับนักลงทุนที่ติดตามวันที่พี่กวีพูดถึงนะคะก็ตลาดไทยถือว่าเสี่ยงได้ในจุดนี้